จ้ามามากินมาผัดกะเพราด้วยกันถ่ายไปเมื่อกี้สองเทสกินไปตั้ง5-6คำแล้วต้องมันไอ้ที่รู้สึกว่าพื้นที่อัดไม่พอแล้วก็มีใครส่งอะไรเข้ามาต้อยก็ลืมตั้งรบกวนไว้อีกแล้วมาจะมาเนี่ยยังร้อนอยู่เลยเมื่อกี้ร้อนฟันขึ้นเลยเนี่ยถ่ายไปสองเทสต้องจ่ายมาใครยังไม่ได้กินมามากินมาม่าด้วยกันใครไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินมาม่าปวดฟันนะต้อยอ่ะกินยาเสร็จต้องมากินไม่งั้นมันปวดท้องอ่ะเนาะเริ่มปวดท้องต้อยเลยต้องมากินมาม่าผมติดหน้าอร่อยเส้นยาวเฟื้อเลยเผ็ดนั่นเนี่ยอร่อยมากใครยังไม่ได้กินมาเด้อวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวทำอะไรโชว์ไม่ได้ทำปวดฟันเดี๋ยวกินเผื่อทุกคนเลยกินผักก็เยอะยังไงก็ช่วยดูวิดีโออาต้อยให้จบนะเด้ออาต้อยถ่ายยาวไปเนาะเดี๋ยวอาต้อยต้องลองแบบทําอะไรแบบสั้นๆเพราะต้อยตัดไม่เป็นอ่ะถ้าตัดต่อแล้วดึงให้มันเข้าเร็วๆเนาะสัก6 นาที5 นาทีอย่างนั้นอ่ะดูต้อยจบเดี๋ยวท้ายคลิปอาต้อยอวยพรด้วย ผมก็ฝันว่ายกป้อให้เลยอร่อยสำหรับต้อยกินทั้งข้าวไม่หมดปากพูดไม่มีมารยาทอร่อยแต่ว่ามันเค็มไปนิดนึงถ้าเป็นลูกค้าต้อยกินก็พอดีเขาเพราะต้อยกินแบบไม่เค็มต้อยกินไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เขาเค็มนั่นแหละแต่ไม่ใช่เค็มแบบมากลูกชายป้าสองคนก็กินเค็มทำกับข้าวเนี่ยก็ต้องกับเกลือคุณเล็กเขาจะเติมเกลือเติมน้ำปลาลูกชายคนโตเนี่ยกินข้าวน้ำปลาต้องโรยข้าวลูกชายคนโตก็ติดอาหารไทยเนาะขนาดเขาไปสมัครไปเป็นทหารน่ะเขายังเอาน้ำปลาติดไปด้วยทีละ2 ขวดเขาบอกไปราดข้าวราดเส้นไอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวของเยอรมันกินนะเนาะอร่อยอยู่มันนะนี่เทสที่3ถ้าไม่ได้อาต้อยก็คงไม่ทำใหม่แล้วเทสแรก6 นาทีกว่าอันที่สองนี่4 นาทีมั้งแล้วมันตัดอันหลังนี่เขาเขียนมาว่าอะไรไปขึ้นอะไรไม่มีพื้นที่ตัดเก็บเนาะพอดีเทสที่3หมดจาน
ตอนแรกไปได้สวยเลยมันลูกใครส่งข้อความอะไรเข้ามาเนาะมันดังเข้ามาไงลืมทุกครั้งตั้งรบกวนอ่ะสุดยอดสุดยอดกินเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็หาเพื่อนกินแล้วเนี่ยกินคนเดียวคุณลุงก็ทำงานอยู่ข้างล่างไม่กี่โมงแล้วเนี่ยรุ่นไม่ทราบอ่ะจะทุ่มหนึ่งแล้วก็ขึ้นมากินข้าวมันก็เป็นเวลาลุงอ่ะอยากขึ้นมาตอนไหนแกก็ขึ้นมันต้องกินข้าวมันก็ตรงกันไงอย่างลูกกับต้อยก็กลับมาถึงบ้าน5 โมงนี่ก็กินแหละเดี๋ยวก็เอาขึ้นมากินบางทีเขาก็รอพ่อเขาไม่ไหวนะตัวเล็กอ่ะตอนนี้แฟนก็ทำกับข้าวให้กินเขาเลยไม่ได้ลงมากินกับแม่แต่ก็แบ่งแม่เขาอยู่เผื่อรอบดึกเขาหิวเนาะเผ็ดน้ำกันโล่งกี่นาทีแล้วเนี่ย10 นาทีโอเคเดี๋ยวต้อยกินอีกคำหนึ่งเนาะกลัวเดี๋ยวไอ้พื้นที่จัดเก็บมันไม่พอพอแล้วปวดฟันด้วยต้องมาเคี้ยวฟังต้องกินยาเลยต้องมากินข้าวซึ่งยาเขากินก่อนอาหารเอาต้องมากินกินยาเฮ้ยยาเขากินไอ้หลังอาหารนะเอาต้องกินก่อนอาหารเหลือหมดปากเนาะผักติดปากตอนไม่กล้ายิ้มโอเคขอบคุณนะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากดไลค์กดติดตามให้อาต้อยขอบคุณที่มากินผัดกะเพรามาม่าเป็นเพื่อนกันเด้อขอบคุณมากๆเลยก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะขอบคุณจากใจจริงๆก็วันนี้จะมีคำคมคำหนึ่งมารู้สึกว่าจำน้องอะไรมาจำชื่อไม่ได้เนาะน้องแอลหรือน้องแอลเนี่ยทำในสิ่งที่เรารักและรักในสิ่งที่เราทำอันนี้เป็นคำคมของน้องเขาจำน้องเข้ามาก๊อปน้องเข้ามาก็ ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะงั้นวันนี้ลาไปแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย